สวัสดีครับผมแก๊สครับวันนี้ผมจะมาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ละกันสำหรับน้องๆที่แบบอาจจะยังแบบไม่ได้เล่นดนตรีเยอะมากนักนะครับผมจะมาไกด์เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องแบกไปคืนหนึ่งที่เราออกไปเล่นดนตรีหาตังค์เนี่ยมันควรจะมีอะไรกันบ้างที่มันจะไม่เยอะเกินไปไม่ขาดไม่เกินนะครับจะมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับจริงๆแล้วมือกลองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่แบกของน่าจะเยอะที่สุดในวงนะน้ำหนักเยอะที่สุดในวงร้านเลยร้านมันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะยังมีแบบมีสเนร์มีกระเดื่องให้เรานะฮะฉาบอาจจะยังไม่มีหรือบางร้านเนี่ยอย่างดีหน่อยก็คือมีทุกอย่างแต่ก็อาจจะเป็นยี่ห้อไม่ดีเท่าไหร่เราก็เตรียมไปแต่ไม้กลองอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปร้านหลายร้านเนี่ยเขาก็ลดต้นทุนบางที่ก็ไม่มีฉาบให้แต่มีสเนร์ให้ไม่มีกระเดื่องอะไรเงี้ยคือบางทีมันอาจจะแบบหลายร้านเลยสแนไม่มีกระเดื่องไม่มีฉาบไม่มีคราวนี้เราจะแก้ปัญหายังไงโดยการที่ทำให้เราเล่นดนตรีในชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงหรือว่า2ชั่วโมงให้มีความสุขที่สุดนั่นก็คือเราก็ต้องเตรียมไปเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันว่าในกระเป๋าผมเนี่ยทุกวันเนี้ยที่ผมเตรียมไปเล่นที่ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างและผมพกกี่กระเป๋านะครับโอเคหลักๆผมพก2กระเป๋านี้เท่านั้นนะครับเต็มที่คือถ้าเกิดว่าเจอร้านที่แบบแย่มากๆเนี้ยก็จะมีเก้าอี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่นี้ผมพกแค่2กระเป๋านะครับสำหรับน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะพี่แล้วไม้กลองพี่เก็บไว้ไหนไม้กลองพี่เก็บไว้กับกระเป๋าฉาบนะครับเดี๋ยวเราไปกระเป๋าใบนี้ก่อนละกันกระเป๋าใบนี้นะครับผมจะเก็บเกี่ยวกับเรื่องของสเนร์นะครับแล้วก็ตัวของกระเดื่องนะครับโอเคครับอันนี้ฉีกออกมาแล้วนะครับชั้นแรกกระเป๋าอันนี้เป็น protection racket นะครับเป็นสแนร์นะครับอันนี้พี่ใช้เป็นnoble coolie นะครับ noble coolie เป็น horizon จำไม่ได้แล้วนะอันนี้นะครับเป็นสแนร์ใบนี้ที่เอาไปทุกคืนนะครับโอเควางก่อนแล้วโอเคอันนี้ก็ปกตินะไม่มีแล้วนะครับจากนั้นสิ่งสำคัญต่อมาก็คือข้างล่างแกะกระเป๋าอันนี้มันจะดีอย่างคือมันจะสามารถที่จะพกแล้วสามารถเก็บสแนร์กับกระเดื่องได้ในอันเดียวกันนะครับคราวนี้อันนี้ก็เป็นที่เหยียบกระเดื่องนะครับเป็นบีทเตอร์ของบีนเองนี่อันนี้ก็เป็นหัวอุ้ยแต่หัวเป็นของ DW นะครับนี่ไปถึงเราก็ต่อนะครับต่อแล้วก็เอาตัวล็อกเนี่ยมาล็อกตึ๊กแล้วก็ตีได้เลยแล้วส่วนนี้จะเป็นส่วนของแอคเซสซอรี่จุกจิกนะครับของพี่นี่แกะออกมาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นคัพนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวรองนวมรองฉาบอะไรพวกเนี้ยก็จะเตรียมไว้สำหรับร้านที่แบบมีแต่ก้านอย่างเดียวอ่ะไม่มีอะไรเลยให้เราก็เอานี้ไปใส่ได้เลยนะครับก็จะเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ hi-hat crush หรือว่าตัวเหยียบ hat นั่นเองตัวล็อก hat นะถ้าไม่มีนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีแค่นี้ในกระเป๋าแรกนะครับก็จะมีตัวล็อกฉาบบ้างอะไรเงี้ยแต่บางร้านผมก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวล็อกฉาบก็จะมีอยู่หลายแบบก็มีแบบนี้ก็มีนะครับแบบที่มันบีบๆเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสนะกล้องนี่แบบบีบๆนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจบแล้วก็มาที่กระเป๋านี้เป็น protection racket เหมือนกันนะครับแต่เราเอาไว้ใช้เก็บฉาบนะครับกระเป๋านี้นะครับเป็นกระเป๋าบางนะครับบางๆเนี่ยไม่หนามากนะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะหนาๆแต่ว่าอันเนี้ยคืออันเนี้ยเราสะพายหลังแล้วใช่ป่ะเราก็อยากเอาอันเนี้ยถือเพราะอันเนี้ยมันก็เราก็จะสะพายไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะมีฉาบครับโอเคนี่ก็จะเป็นไลท์นะครับสกีมิต้าไลท์นะครับอันนี้ชอบมากนะครับเอาไปเล่นตอนกลางคืนอึดทนด้วยนะครับนี้จ
จะเป็น Sabian Wolf 16นะครับก็คือเราก็ไม่อยากใช้ฉาบที่เป็น18เนี่ยกลัวมันจะดังเกินนะโอเคคราวนี้ไฮแฮทครับไฮแฮทผมใช้เป็นเอาวางนี้แล้วกันเป็น Sabian Fast Hat ครับอันนี้ Sabian Fast Hat เป็น2ใบนี้นะก็คือใบล่างจะเป็น flat นะครับ flatมันจะเป็นแบนนะใบบนก็เป็นปกตินะครับอันนี้เป็น13นิ้วก็ชอบไฮแฮทที่เป็น13นิ้วอยู่แล้วโอเคส่วนไม้กลองก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนไม้นี้จะเรียกว่าเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนไม้ฮอตรอดอะไรประมาณเนี้ยนะของวินเซนต์วันนี้เอาไว้ตีแบบงานที่แบบพอเราไปถึงเจอหน้างานโอ้โหร้านเล็กอย่างเล็กเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่อยากเสียงดังมากเราก็เอาไม้เนี่ยตีนะครับก็ได้ซาวด์ที่นุ่มๆหน่อยนะครับเราก็ตีลงเต็มไม้ได้นะครับไม้กองก็ใช้เป็นอันนี้เน่าแหละเป็น Travis Barker นะครับอันนี้ไม้ดำก็จะยาวๆกว่าปกตินิดหน่อยแล้วก็เป็นตัวนี้ซินเจนนะครับซินเจน 5B นะครับ 5B ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่โฟกัสบางนี้ขออภัยนะครับก็จริงๆแล้วก็มีประมาณนี้นะครับของที่ผมเอาไปแต่ละคืนก็จะมีประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราเก็บลงไปเนี่ยมันจะเก็บยังไงนะครับโอเคเริ่มจากฉาบก่อนแล้วกันฉาบเราก็จะเก็บจากใบใหญ่ที่สุดเอาไว้ด้านหลังนะครับโดยที่ก็จะมีไอ้แผ่นเนี้ยรองอยู่ระหว่างฉาบนะครับนะเราก็เก็บก็มีรองเหมือนกันนะเราก็เก็บไปเรื่อยเก็บเสร็จอย่าเพิ่งปิดครับให้เอาไม้กองนะครับไม้กองเนี่ยที่ผมมี3คู่เอาไว้ด้านหน้าสุดนะครับแล้วก็ลูบซิปปิดแล้วก็ปิดตรงถือด้วยจะได้เรียบร้อยนะเสร็จ1กระเป๋านะครับใบที่2ก็จะเป็นกระเป๋าใหญ่ที่ใส่สแนกับใส่กระเดื่องนะครับเราเริ่มจากเอากระเดื่องมาใส่ก่อนกระเดื่องใส่ข้างล่างนะครับเอาหัวใส่ตรงนี้ด้วยจริงๆหัวเราจะใส่ช่องนี้ก็ได้นะช่องแอคเซสซอรี่ช่องนี้ก็ได้นะครับเอาใส่ช่องนี้ก็ได้โอเคปิดเสร็จแล้วช่องนี้นี่มันจะมีซัพพอร์ตอยู่อันนึงอันนี้เราใส่สแนร์ได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะใส่ใบนี้เลย Noble Coolie ใส่แล้วปิดนะครับปิดแล้วก็ปิดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็รูดเก็บนี่ใบนี้ก็เอาขึ้นหลังได้แบกเครื่องหลังได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เราก็ถือนะครับก็ประมาณนี้ครับ